สวัสดีพวกมนุษย์แล้ววันนี้ฉันกลับมาแล้ว คิดหรือว่าจะหนีได้นะฉันจะวางกับดักเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ พวกเธอทั้งหมดจะไม่มีทางรอดจากที่นี่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยมายืนนิ่งๆทำไมฮะเจอนี่หน่อยเป็นไง ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านของฉัน 1 ชั่วโมงก่อนแมปนี้เนี่ยเขามีสตอรี่ตอนต้นเรื่องนะทุกคนดูเหมือนว่าพวกเราทุกคนนะคะกำลังหนีฝนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าถูกเชิญมาที่บ้านนี้กันนะมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นภาพมืดแบบนี้ล่ะเฮ้ยทุกคนมีคนปรากฏแล้วค่ะขอต้อนรับทุกคนฉันดีใจมากๆเลยนะที่พวกเธอทุกคนมาร่วมงานวันเกิดในวันนี้เฮ้ยเมื่อกี้มีหนูพ่อด้วยทุกคนขอให้สนุกกับอาหารและเครื่องดื่มนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอ้าเฮ้ยไปไหนแล้ว1ชั่วโมงต่อมาอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ไปเฉยฟลามิงโก้นะคะเขาชื่อว่าฟลามิงโก้ไว้ทุกคนและตอนนี้นะคะหนึ่งในพวกเราเนี่ยออกมาตามหาฟลามิงโก้ค่ะแต่ดูดิทุกคนทำไมฟลามิงโก้เปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะนายโอเคไหมอะฟลามิงโก้มาดูกันว่าฟลามิงโก้จะเป็นยังไงทุกคน เอาละค่ะทุกคนนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนนอกจากฟลามิงโก้แล้วเนี่ยมันมีสกินด้วยนะคะทุกคนและนี่ก็คือหนึ่งในสกินนั้นสวัสดีจ้ะเด็กๆฉันคือแม่ชีแม่ชีอะไรเนี่ยหน้าตาหยองหยองฉันชอบเดินอยู่ในบ้านหลังนี้นี่คือปาร์ตี้วันเกิดฉันถูกจ้างมาให้เดินเล่นเดินไปเดินมาและเดินมาเดินไปอุ้ยเดินลำบากจริงๆเลยเอาจะหนีไปไหนล่ะมาให้ฉันกอดทีนึงก่อนนี่โอ้โหแม่ชีนะคะทุกคนเดินได้ทุรักทุเลมากเลยดูเขาทำโอ้ยใครตัดชุดให้ฉันเนี่ยหนูว่าป้าไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมคะดูจากสภาพป้าแล้วเนี่ยเฮ้ยป้าทำอะไรอ่ะหนูทำอะไรน่ะอ๋อเต้นอยู่เหรอป้าขอเต้นด้วยได้หรือเปล่าทำอะไรนะครับอย่ามาล้อเลียนป้านะและนี่ก็คือสกินที่มีอยู่นะคะทุกคนดูเขาทำโอ้โหแต่ละตัวรับรองเลยว่าสยองแน่นอนทุกคนแล้วดูวันนี้มีตุ๊กตาผีแถมอิดก็มาทำไมบ้านถึงได้เงียบแบบนี้อ๋อเจอเหยื่อแล้วมาดิสิจ๊ะป้าค่ะโอ้ยดูหน้าตาโคตรหยองอะทุกคนเอาแล้วนี่หลวงพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยโยมอย่าทำอะไรอัตบาลเลยเนาะหลวงพี่คะดิฉันขอส่วนบุญหน่อยสิคะหลวงพี่ฉันเหมือนคนมีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินแม่ชีคะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูช่วยแม่ชีเองใครหน้าไหนที่มันทำแม่ชีฮะนี่เนี่ยกล้าดียังไงปิดประตูใส่ฉันนะเดี๋ยวก่อนหนูน้อยเฮ้ยทำไมถึงได้ทำแบบนั้นล่ะจ๊ะดักรอตรงนี้แหละมาแล้วเหยื่อของฉันโอ้ยอาความรักความเมตตาจะหนีไปไหนจ๊ะเจ๊
ผมอยู่ตรงนี้ทางนี้ครับเจ๊ผมยาวเฮ้ยใครเป็นเจ๊ฮะมานี่แหละลงมานี่ลงมานี่ลงมาเดี๋ยวนี้นะนี่แน่ให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่โอ้เจ๊ครับฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปโอ้โหทุกคนเกมโคตรสนุกเลยนะคะและนี่ค่ะ description เขาบอกไว้ว่าจะมีเชปเตอร์ที่3นะคะก็ต่อเมื่อยอดไลค์เนี่ยถึง 20,000 พี่สิกดให้เลยค่ะโอ้ถึง 10,000 พอดีเลยเกมดีเอฟเฟคดีทุกอย่างดีหมดอัปเดตเร็วๆนี้ด้วยทุกคนว้าวสุดยอดเลยนะครับพี่นานๆจะเจอเกมเด็ดๆแบบนี้เกมดีอาตมาบอกต่อนะโยมพวกแกกล้าดียังไงถึงได้มาเต้นล้อเลียนแบบฉันอย่างนี้เจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยดูก่อนจีดูทุกคนผีแม่ชีโอ้โหเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขามองหน้าพี่อยู่ตอนนี้พี่ซีนะคะหาทางออกไปทุกคนเอาไงดีมันดักอยู่ตรงนู้นมันรู้ว่าเราจะจุกไปตรงนู้นนะคะแต่ว่ามันไม่ขยับเลยว่ะทุกคนเรานั่งแล้วค่อยๆย่องดีกว่าค่อยๆดื้อไปท่านั่งเกมนี้โคตรน่ารักเลยทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอาละตรงนี้ล่ะโอ้โหไม่รอดจ้าสมน้ำหน้าโอ้โหทุกคนเกมนี้นะคะเวลาเล่นพี่ซีขอแนะนำเลยว่าให้เปิดเสียงนะคะใส่หูฟังอะไรก็ได้นะคะทุกคนเอฟเฟกต์อลังการเวอร์มากๆดูทุกคนเวลาที่เราจะหยิบกุญแจอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีควันขาวๆหมอกจางๆนะคะทุกคนเฮ้ยตกใจหมดโอ้ยแล้วดูเฉียดนิดเดียวเองนะเว้ยโหดสุดๆทุกคนกุญแจสีน้ำเงินนะคะมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยสวยละแอบก่อนมันไม่เห็นหรอกมั้งเอาไงดีอะทุกคนเอาอีกแล้วไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยเฮ้ยมันเห็นแล้วอ้าว อาตมาว่ามันหลอนหนูก็ว่ามันหลอนเหมือนกันค่ะโอ้โหเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้จะผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าดูดิทุกคนแมปมันมีความกว้างมากๆเลยนะคะแล้วมันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆมีกรงในกรงมีกุญแจและกุญแจต้องไปไขอีกกรงนึงเพื่อเอาสิ่งของที่อยู่ในกรงนั้นแล้วจากนั้นก็ต้องเอาขวานไปจามไม้ออกนะคะทุกคนแล้วขวานเนี่ยก็ไม่เหมือนฉลแรงฉลแรงจะต้องเอาไปแทงตรงประตูครีมจะต้องเอาไปตัดลวดโอ้โหคือแบบกว่าจะผ่านได้ทุกคนต้องเล่นอย่างนานมากนะคะถึงขั้นที่แบบว่าเราต้องชำนาญเลยนะเว้ยทุกคนนี่นะคะพี่ซีหยิบด้ามขวานไปแล้วนะคะขวานเนี่ยจะต้องไปจามตรงประตูแล้วก็เจอกุญแจสีเขียวคิดว่ากุญแจสีเขียวจำเป็นกว่านะคะไขกุญแจสีเขียวก่อนอ้าวเฮ้ยนี่ไงทุกคนอยู่ตรงนี้ไขปุ๊บเห็นปะนี่เข้ามาตรงนี้ค่ะมันจะมีกุญแจอีกอันนึงโหยกุญแจเยอะมากทุกคนและที่สำคัญมีห้องสมุดด้วยในห้องสมุดต้องมาวางแผ่นไม้อันนี้เป็นกุญแจที่ต้องไปไขกงนะคะสีส้มเมื่อกี้นี้ข้างล่างแล้วบนนี้นะคะต้องปลดล็อกด้วยการใช้หนังสือหรือเปล่าโอ้ยเวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยมาค่ะไปก่อนดีกว่านะคะเมื่อกี้นี้นะคะจำไว้เลยว่าในห้องสมุดเนี่ยมันใช้แผ่นไม้แล้วก็ใช้หนังสือนะคะทุกคนกว่าจะมาถึงห้องที่ผนังกรงม่วงแบบนี้นะคะทุกคนต้องใช้ขวานอะมาทำลายไม้ที่มันกั้นประตูก่อนคือแบบมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากๆเลยทุกคนถือว่าเป็นอีกแมปที่แนะนำเลยนะคะอยากให้มีเชปเตอร์ต่อไปมากๆเลยค่ะเรื่องราวมันน่าจะแบบว่าตื่นเต้นน่าดูเลยเห็นปะมีประตูกลซ่อนอยู่ต้องเอาหนังสือมาใส่แล้วนี่นะคะพอเสร็จปุ๊บเข้ามาก็จะมีกุญแจสีขาวกุญแจอันนี้ใช้เปิดประตูด้านล่างสุดเลยค่ะทุกคนกุญแจแต่ละอันน่ะบางทีมันก็แบบว่าสลับสับเปลี่ยนที่กันนะคะทุกคนมาเหลืออีกอันเดียวกุญแจหัวกะโหลกอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยๆทุกคนมีสัญญาณเตือนนะคะว่าเพื่อนเราเปิดได้แล้วในที่สุดมาดูตอนจบกัน
เราวิ่งออกมาจากบ้านแล้วค่ะเร็วเข้าเร็วเข้าใครใครอ่ะพวกเรามาช่วยคุณแล้วโอ้ยโอ้ยจบแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอยากเล่นตอนต่อไปแล้วทุกคนชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยวันนี้ขอตัวไปเล่นเก็บเงินก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บๆ